จ๋าเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะ15ปีแต่ว่าแผลเบาหวานเพิ่งเป็นเนาะประมาณ3เดือนตอนนั้นเราไปทำอะไรมาจ๊ะตาจ๋ามันถึงมีแผลอยู่ซึมกับไข้บวมขึ้นหมอพาแล้วก็ล้างอยู่โรงพยาบาล2เดือนแต่ว่าแผลบ่แห้งคุณหมอบอกว่าจะตัดนิ้วทิ้งแล้วตัดนิ้วบ่เสียนิ้วนึงกับ2นิ้วเสียกำลังใจครับเพราะอยากตัดวัดความดันขึ้น180บ่ลงเลยย่านได้ตัดทีมพอกลับมาบ้านลูกหลานก็เลยสั่งตัวบาลานซ์พีมาให้กินครับตอนแรกก็บ่เชื่อครับเพราะว่ามันเป็นยากินเนาะมันไปรักษาแผลอะไรไงแต่ว่ากินไปกินไปล้างไปแห้งคุณหมอบอกว่าโอ้ลุงนี่ภูมิเบาหวานเก่งจริงสวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานซ์แบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอกู่แก้วค่ะจังหวัดอุดรธานีนะคะเคสนี้นะก็เป็นอีกหนึ่งเคสนะคะที่มีอาการของโรคเบาหวานค่ะเป็นแผลที่เท้านะจนเกือบจะต้องตัดนิ้วทิ้งไปนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะอาการดีขึ้นแล้วนะไม่ต้องตัดแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณตาค่ะว่าที่ผ่านมานะคะอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วทานไปกี่กระปุกคะอาการถึงดีขึ้นแผลถึงดีขึ้นสวัสดีค่ะตาจ๋าคุณตาชื่อเล่นชื่ออะไรจ๊ะบุญช่วยครับคุณตาบุญช่วยนะปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะตาจ๋า65ครับ65ตาจ๋าเป็นเบาหวานมานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะ15ปีประมาณ15ปีแต่ว่าแผลเบาหวานตาบอกว่าเพิ่งเป็นเนาะครับประมาณ3เดือนประมาณ3เดือนนะคะตอนนั้นเราไปทำอะไรมาจ๊ะตาจ๋ามันถึงมีแผลก็ได้ทำอย่างเลยครับยืดซื้อมันกับไข้บวมขึ้นหมอพามีไข้ก่อนเหรอจ๊ะแล้วก็บวมทีนี้พอไปหาคุณหมอก็ทำการล้างแผลปกติใช่ไหมจ๊ะพอดีพาแล้วก็ล้างอยู่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนแต่ว่าแผลบ่แห้งต้องไปล้างทุกวันไหมจ๊ะตาจ๋าสองเดือนเลยแล้วมันลึกขึ้นไหมคะตาจ๋าเปิดหนองแล้วได้มีการคว้านไหมคะหมอได้คว้านไหมจ๊ะตาจ๋าพอดีได้สองเดือนพอดีขึ้นได้ไปคว้านแผลอีกไปคว้านแผลเลยนะเจ็บมากไหมคะก็เจ็บครับเพราะว่าตีนมันช้าหมดแล้วโอ้บรูยังก่อนที่เราจะสัมภาษณ์คุณตาบอกว่าคุณหมอบอกว่าจะตัดนิ้วทิ้งแล้วตัดนิ้วบ่เสียนิ้วนึงกับ2นิ้วเพราะว่าคุณหมอเห็นว่ามันไม่ดีขึ้นเลยใช่ไหมตาจ๋ามันบ่ดีขึ้นตอนนั้นตารู้สึกยังไงบ้างพอคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวจะตัดนิ้วตารู้สึกยังไงจ๊ะเสียกำลังใจครับเพราะว่าอยากตัดแล้วลูกหลานมีการขอคุณหมอไว้ก่อนไหมคะครับได้ว่าขอไว้ก่อนใช่ป่าวตัดพอกลับมาบ้านลูกหลานก็เลยสั่งตัวบาลานซ์พีมาให้กินครับคุณตาเชื่อไหมคะว่ามันจะช่วยเราได้ตอนแรกก็บ่เชื่อครับเพราะว่ามันเป็นยากินเนาะมันจะไปรักษาแผลอะไรในตา แต่ว่ากินไปกินไปล้างไปมันแห้งทานไปวันละกี่เม็ดคะในช่วงแรก2เม็ดครับหลังอาหารเช้าเย็นค่ะแล้วประมาณกี่วันคะที่คุณตารู้สึกว่าแผลมันแห้งขึ้นรู้สึกว่าแห้งมากประมาณ20วันคือมันค่อยๆดีขึ้นใช่มั้ยคะมันค่อยๆแห้งเนื้อกระปงขึ้นสิหุ่มแผลมาแล้วเด้อคือตอนนี้นะเนื้อคือปิดจากที่มันลึกๆใช่ไหมจ๊ะครับแล้วคุณหมอเห็นแผลคุณหมอชมไหมคะตาจ๋าคุณหมอบอกว่าโอ้ลุงนี่ภูมิเบาหวานเก่งจริงๆแต่คุณตาไม่ได้บอกว่าทานตัวบาลานซ์พีใช่ไหมก็ไม่ได้บอกแล้วก็ไม่ต้องผ่าแล้วไม่ต้องตัดแล้วนะคะสภาพจิตใจตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจ๊ะตาจ๋ามันก็วัดความดันขึ้น180บ่ลงเลยย่านได้ตัดตีนแล้วตอนนี้ความดันปกติแล้วครับปกติแล้ว119 120ตาเชื่อป่ะจ๊ะว่าที่แผลหายเป็นเพราะตัวจากบาลานซ์พีก็เชื่อครับตอนนี้แผลก็ดีขึ้นแล้วเนาะตาจ๋าให้บาลานซ์พีกี่คะแนนดีจ๊ะ9คะแนนแล้วยังไม่เต็มเพราะมันยังไม่หายขาดแต่ว่าตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วเนาะดีขึ้นมากงั้นอย่างนี้เผื่อมีคนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วเขากำลังหาข้อมูลเลยเกี่ยวกับแผลเบาหวานให้ตาช่วยบอกเขาหน่อยว่าให้มาทานตัวบาลานซ์พีฝากให้เขามาทานตัวบาลานซ์พีหน่อยตอนแรกผมบอกแจ็คดอกลูกสาวมันสั่งมากินโรดมาเตียแผลมันดีไว้พอจ้ะก็เลยกินเขาก็หมดสองกับปุ๊กเนี่ยแข้งขาส่วนนึงมันจะย่างไม่ได้หรอกมันชาหรอกกับปวดเหนื่อยตอนเขาย่างเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็พอไปได้มาได้หรอกผมออกไปทำงานทุ่มมือแล้วตอนนี้ก็ไม่ได้ชาแล้วเนาะตาครับถ้าใครบอกว่าพออยู่ได้เป็นหน้าม้าหรือเปล่าเขาจ้างมาหรือเปล่าตาบอกว่ายังไงดีบ่ได้เป็นหน้าม้าใช่ครับคือมันดีขึ้นคือไปเฮ็ดงานได้นะเพราะว่าช่วง2เดือนแรกผมบ่ได้เฮ็ดงานดินอนนอนแต่อยู่บ้านเพราะว่าลูกบ่ให้ไปจากคนที่ทำงานเยอะๆมานั่งเฉยๆก็เบื่อเนาะตาเนาะเบื่อ
คุณตาก็ดูแข็งแรงมากเลยนะแล้วก็แผลดีขึ้นแล้วขอบคุณคุณตามากเลยนะที่ไว้ใจให้บาลานซ์พีนะคะดูแลสุขภาพนะคะจากที่ไม่เชื่อตอนนี้เชื่อหรือยังคะเชื่อแล้วตอนนี้เชื่อแล้วนะคะใครนะคะหรือว่าคนที่คุณรักนะคะมีอาการของโรคเบาหวานหรือมีแผลเบาหวานอยู่นะคะหวังว่าคลิปนี้นะจะเป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่ยืนยันให้คุณได้นะคะว่าบาลานซ์พีสามารถช่วยได้จริงๆนะคะถ้าสุขภาพเราดีขึ้นนะคะราคาก็ไม่สำคัญวันนี้นะคะชิวนะคะแล้วก็คุณตาขอตัวลาไปก่อนค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนนะคะมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานซ์แบรนด์ทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอนะคะวันนี้ชิวนะแล้วคุณตาบุญช่วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ